สวัสดีครับ EP นี้เราจะไปไหนกันครับทุกกี้เราจะไปฮอยอันกันค่ะโอเคครับไปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนรถเมล์นะฮะรถประจำทางเดินทางสู่ฮอยอันนะครับซึ่งเมื่อกี้เราขึ้นรถดูแล้วแท็กซี่เนี่ยมันจะประมาณ400กว่าบาทนะครับแต่เราขึ้นรถเมล์ตกแล้วคนละ15ก็น่าจะประมาณแต่ที่ก็50บาทต่อคนนะครับจะถูกกว่าเยอะเลยตลอดที่เราต้องยืนประมาณชั่วโมงกว่าครับ Thank you คือรถเมล์ที่เรานั่งมาฮอยอันนะครับผมรถสีเหลืองๆวิ่งอยู่ทั่วดานังเลยครับหาขึ้นไม่ยากก็ทุก20นาทีมาคันนึงนะครับราคาก็ไม่แพง 30,000 ถึง 40,000 ดองแล้วแต่อารมณ์คนเก็บตังค์ครับตอนนี้เราถึงฮอยอันแล้วนะครับฮอยอันฉันรักเธอเลยครับบรรยากาศโคตรโรแมนติกจริงจังครับนั่งริมน้ำกินข้าวแต่ตอนนี้เรามาเหมือนตลาดก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่ครับตื่นยังคะเฟซยังได้อาบน้ำแล้วก็ดีขึ้นหน่อยต้องกินก่อนนี่ไงกีตาร์คาเฟ่ไม่รู้เห็นรูปกีตาร์ดูดิพาไปดูแบบในโซนในเมืองตอนนี้ยังเดินอยู่ข้างนอกอยู่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำที่ฮอยอันก็โลโก้ฟู้ดของเขานะครับเขาเราการุกี้ที่ฮิวแลบจะไปไม่รับกินดีกว่าครับเขาเราที่เรากินนะครับก็กินไปแล้วก็เหมือนบะหมี่บ้านเราเลยนะบะหมี่เกี๊ยวที่ใส่ซีอิ๊วดำส่วนฮานุกี้เป็นอะไรนะเป็นข้าวมันไก่ค่ะอร่อยไหมครับไม่โอเคครับรู้กันเนาะแค่นี้พอจบเนี่ยเอาภาพไฟสวยๆมาฝากละกันเดี๋ยวคืนนี้เราไปนอนกันดีกว่าเพราะว่าง่วงมากเหนื่อยมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวฮอยอันกันต่อครับฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นุ๊กกี้เป็นคนถ่ายเองตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะฮอยอันครับสีเหลืองสดใสมันก็จะเหลืองๆหน่อยฮอยอันเดี๋ยวเราให้ดูภาพหอยอันฉันรักเธอเมื่อคืนมาแล้วรอบนึงนะแต่วันนี้เราก็จะมาเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงร้านแรกที่เราแวะกันก็คือชื่อร้านว่าหอยอันโรสเตอรี่นะครับวันนี้คุณเราทักเที่ยวดำเนินรายการโดยนุ๊กกี้นะครับนุ๊กกี้เป็นคนถ่ายทั้งหมดให้เราครับเมื่อกี้สั่งอะไรมาครับวันนี้เมื่อกี้สั่งเป็นไอซ์คอฟฟี่เบลนด์ไอซ์คอฟฟี่เบลนด์นะครับก็คือกาแฟเนี่ยก็ปั่นแล้วก็มีไอศกรีมเขาให้เลือกไอศกรีมได้ด้วยมาริลาคาราเมลหรือว่าจากที่ดูหน้าตามันไม่ใช่ไอศกรีมนะทุกทีมันคือวิปปิ้งครีมมันปั่นกับไอศกรีมอ๋อไปไอศกรีมแล้วมันก็มีวิปปิ้งครีมอ๋ออันนี้เลือกไอศกรีมอะไรมาครับคาราเมลส่วนอันนี้แก้วนี้พิเศษเลยนะครับเป็นหนึ่งเมนูที่อยากลองชิมนะครับน่ากินตรงนี้ก็คือว่าเมนูนี้คือเอ็กคอฟฟี่นะครับคือเราเคยดูแต่ใน YouTube อ่ะตัวเนี้ยนั่นคือเขาจะเท่าที่เคยดูนะในนี้เขาเขียนว่าอะไรอันข้างบนค่ะเอ็กคอฟฟี่ของคุณเขาบอกว่าเป็นกาแฟจากเวียดนามครับเวียดนามหนึ่งนะครับมีวิตเอ็กนะฮะใส่ไข่แดงลงไปใช่น้ำตาลแล้วก็นมครับมันก็จะเกิดมาเป็นกาแฟอย่างนี้นะฮะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงคือไม่กล้าทำกินเองอ่ะเราให้นุ๊กกี้เป็นคนชิมทั้งคู่เลยนะครับชิมอันนี้ก็ได้รู้สึกตกใจเดี๋ยว
่ะมันมีความเหมือนกินทาร์ตไข่กับกาแฟแต่ว่าวิธีการกินผมว่านะมันก็คือการเราต้องยกดื่มนะถ้าตักอย่างเดียวถ้าเรามาสังเกตใกล้ๆครับมันจะแยกเป็นชั้นเลยนะเห็นไหมครับมันจะแยกเป็นชั้นของตัวชั้นครีมกับไข่แยกกันต่างหากเพราะว่าการสตรีมนมกับไข่ไปพร้อมกันมันน่าจะไม่เกิดเท็กเจอร์เหมือนกับขนมเนี่ยเห็นปะมันจะไม่จมลงไปหากันเลยนะที่ผมคนแล้วนะผมคนไปรอบแล้วนะมันก็ยังไม่เป็นเนื้อเดียวอ่ะมองยังคงอยู่มากินอย่างเดียวสำหรับเรียนไปแต่ว่ากินคู่กันหวานกับเปรี้ยวมันตัดกันดีต้องกินคู่กันไปยกให้เป็นเมนูนะผมว่าเอาเป็นว่า number one สำหรับการมาเวียดนามนี้ณตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เรากินหอยนางรมแล้วใช่ใช่สิ่งที่อยากได้คือ traditional ก็ได้จริงๆได้เป็นอะไรที่เป็นเบสิกของเขา local ของเขานะ happy okay ครับตอนนี้เรามาถึงร้านขนมปังเวียดนามที่ขึ้นชื่อร้านหนึ่งนะฮะแล้วก็นุ๊กกี้กำลังต่อคิวเข้าไปซื้ออยู่นุ๊กกี้ก็บอกนะครับตอนแรกก็น่าชิดๆแต่พอยื่นกระเป๋าตังค์ให้ยิ้มได้เลยร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นนายเอนนี่กอร์แดนนะครับรู้ออกชื่อผมไปเลยครับเป็นเชฟชื่อดังระดับโลกนะครับที่ไปออกรายการหนึ่งแล้วบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขนมปังที่อร่อยอันดับต้นๆของเวียดนามสิ่งที่ตามมาคือดูคนครับเราไปกินหลายร้านแล้วยังไม่เจอร้านไหนที่คนแน่นขนาดนี้เมื่อกี้แค่เป็นมองกล้องด้วยค่ะอะไรคือการถ่ายหัวแบบคนทำในรายการแต่หันหลังให้ตลอดนะครับเราก็ดูเลยว่าอ๋อเนี่ยเราน่ากินมากอาชีพเด็กน้อยได้ขายแล้วมาผสมกับบ้านเราจับกับหวานอะไรนี่ย่างเราย่างเนี่ยปัญหาคือสั่งยังไงเอาครับวันเบาด้วยราคาประมาณ20-25นี่น่ากินเดี๋ยวเรารอนุ๊กกี้ไปซื้อดีกว่านี่ครับตอนนี้กำลังรอนุ๊กกี้ไปซื้อขนมปังเวียดนามมาให้กินนะครับก็ให้นางไปต่อสู้ดิ้นรนกับคนข้างนอกเราพาทุกคนจริงร้านนี้ก็อยู่ห่างจากโอทาวไม่ไกลนะเดินได้พอจะโอเทาประมาณ100เมตรเอง150เมตรประมาณนี้ครับใกล้ๆอยู่ใกล้ๆตลาดหอยอันเลยแล้วก็หลังจากเรากินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวมิวเซียมกันนะครับซึ่งร้านนี้ไม่ได้นั่งกินครับซื้อไปกินนะก็เป็นขนมปังจริงๆตรงนี้ก็ในละแวกนี้ก็หลายร้านที่ได้กินได้แล้วนะครับอันนี้คือแบบอันใหญ่มาก25,000อุ้ยเราอยู่ได้25,000จองก้อนใหญ่มากมีในหมดเครื่องก็เยอะลาดซอสพริกข้างหลังจะตุ๋นข้างนี้อีกข้างนี่ครับน่ากินมากอ่ะทานุกี้เป็นคนเปิดพ่อหนูเปิดเป็นคนเดียวที่เวลากินแล้วหน้าหนูน่ากินมากเดี๋ยวนะขอกลับห้องก่อนนะครับจะกัดได้ค่ะอะไรของกันเขาพี่เขาปีนต่อไปอยู่ตอนนี้กัดได้แค่ตรงขนมปังก็อันใหญ่มากแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้จะกินทุกอย่างมาครับอยู่เวียดนามมาวันที่3แล้วอ่ะ22,500ดองถือว่าถูกมากเพราะวันนั้นที่เราไปกินเท่าไหร่นะ30ใช่ไหม30,000ดองและนี่ก็เครื่องเยอะมากผักสดเต็มเปรียบ
่อไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวมิวเซียมต่อรสชาติเป็นไงบ้างครับลูกกี้มีผักอันนี้มีผักวันนั้นเรากินไม่มีผักกินที่ดานังไม่มีผักร้านนี้ผักเยอะเหมือนเขามีเครื่องแกงอะไรทั้งอย่างเลยอ่ะไอเนี้ยคือเมื่อกี้เห็นมันมีอะโวคาโดด้วยอ่ะมันเหมือนเขาขูดอะโวคาโดใส่ลงไปด้วยชอบกว่าอันวันนั้นอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปมิวเซียมต่อครับบ๊ายบายฮัลโหลดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรามาที่ฮอยอันมิวเซียมใช่ครับก็ยังคงความเหลืองไว้อยู่ครับมัดตาดทั้งมือจริงฮะน่ารักตอนนี้อยากเข้าไปแล้วแต่ว่ายังกินไม่หมดส่วนใหญ่แล้วมิวเซียมทั่วไปนะครับเวลาไปเที่ยวเขาห้ามเอาห่างข้าวใช่เราก็ไม่รู้ว่าที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยเอาข้าวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านี่ที่เราเรามิวเซียมมากนะครับทั่วโลกในที่เคยไปมาเขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายรูปแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลองดูว่าให้ถ่ายไหมถ้าถ่ายได้เราก็จะถ่ายมันนะโอเคเดี๋ยวนุ๊กกับพี่น้องเราไปก่อนเอาจะกินโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก็เราจะปิดท้าย EP นี้กันด้วยภาพจากมิวเซียมนะครับฮอยอันมิวเซียมนะครับเป็นไงคะลูกกี้การไปเที่ยวมิวเซียมของเราก็ดีนะคะเพราะว่ามันเห็นแบบประวัติศาสตร์ของเขาอะรู้แบบที่มาที่ไปมันเห็นแบบอะไรที่ถ้าไปเดินเที่ยวในเมืองเราคงไม่เห็นอะใช่นอกจากว่าเป็นแบบประวัติศาสตร์แล้วมันยังมีอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยและที่สำคัญที่สุดที่เราชอบมากเลยก็คือวิวสวยมากมากนะครับใช่ซึ่งมองเห็นทั่วเมืองเลยนี่เราถ่ายพาโนมาให้ทุกคนดูด้วยสวยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปเบียดเสียดยัดเยียดกับชาวบ้านเขาในเมืองนะมันจะมีหลายร้านที่แบบรูทท็อปถ่ายรูปสวยๆแต่คนเยอะมากที่นี่เลยครับแนะนำฮอยอันมิวเซียมถ่ายรูปสวยจริงๆแล้วอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับติดตามดูพวกเราได้ใน EP หน้านะครับว่าจะพาไปไหนกันนะครับบ๊ายบาย